Daddy unicorn look unicorn help my god เขาไปดูสภาพสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเองอะคว้าพนิกับแม่วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่แนนวิทใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้เนาะแล้วก็เรากำลังจะย้ายบ้านเผื่อเพื่อนๆท่านไหนเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้แม่จะเก็บบรรยากาศข้างทางให้ดูด้วยเดี๋ยวจะถ่ายความสนุกสนานเฮฮาตอนย้ายให้ดูเนาะมันก็จะทุลักทุเลด้วยน้องเป็ดน้องไก่น้องแมวแล้วก็น้องปลาเยอะมากเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศก็คือจะมืดไวนั่นเองก็จะมืดอยู่ที่ประมาณบ่ายสามกว่าสี่โมงเย็นอันนี้คือเราออกจากบ้านตั้งแต่9โมงนิดๆเพื่อที่ว่าไปถึงจะได้ประมาณ11โมงเนาะแล้วก็ขากลับก็คือพยายามไม่กลับมามืดเพราะว่าต้องกลับมาให้อาหารน้องปลาด้วยแล้วก็เมืองที่จะไปก็คือแนนวิชเนาะแล้วก็พี่ไมเคิลก็คือปกติเขาจะทำงานหลายสาขาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสาขาที่แนนวิชด้วยแล้วก็มีที่ลอนดอนแล้วก็มีที่เบอร์มิงแฮมด้วยแม่เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วก็ให้สังเกตว่าต้นไม้เขามีการผลัดใบเนาะใบร่วงหมดอันนี้ก็คือให้กลับมาที่เราเนาะเวลาเจอปัญหาหรืออะไรแล้วแต่เนาะเราพยายามยืนอยู่ให้ได้แล้วก็มองเข้าไปที่ตัวปัญหาว่ามีของดีหรือว่ามีโอกาสดีๆอะไรรออยู่ไม่งั้นเราจะอยู่กับปัญหาได้ยากเนาะเหมือนที่แม่กับพี่ไมเคิลที่เราต้องย้ายบ้านนั่นเองอันนี้ถ่ายบรรยากาศตอนที่เข้าอันนี้น่าจะเป็นเมืองคิดเดอร์มันสเตอร์เนาะที่อยู่ติดกับเมืองที่แม่อยู่นั่นเองบรรยากาศในวันเดียวก็จะมีทั้งอากาศดีแดดออกแล้วก็มีทั้งอากาศอึมครึมเนาะอันนี้คือปกติของที่อังกฤษมาถึงแล้วนะแล้วก็เป็นถนนแบบ private นะสังเกตว่าถนนก็จะมีขรุขระเนาะเป็นทางเข้าแบบส่วนตัวนั่นเองแล้วก็ที่เราจะไปดูวันนี้ให้เพื่อนๆเดาแล้วกันเนาะว่าจะเป็นที่สำหรับขแมกับพี่ไมเคิลหรือเปล่าเนาะเจ้าของเขาก็คือคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็มีบอกเป็นในๆแล้วล่ะว่าอย่าคาดหวังว่าบ้านต้องสวยนู่นนี่นั่นหรือว่าที่อยู่ต้องสวยเพราะว่ามันเป็นแบบออกแนวฟาร์มเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็เจ้าของร้านอ่ะเขาทำฟาร์มช็อปด้วยเนาะก็คือขายของด้วยแล้วก็ณตอนนี้ก็คือปิดทำการชั่วคราวเดี๋ยวอยู่ๆไปเดี๋ยวแม่ค่อยมาเล่าเนาะว่าทำไมเขาถึงปิดทำการชั่วคราวแล้วก็ช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงคริสต์มาสเนาะแล้วก็ที่ร้านหรือว่าฟาร์มช็อปอันนี้จะไม่ใช่ฟาร์มช็อปโดยตรงเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาจะขายให้ดูเขามีขายต้นคริสต์มาสด้วยปีนี้ของแม่น่าจะตกแต่งไม่ทันแล้วเอาแค่เรื่องย้ายให้รอดก่อนนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามพี่ไมเคิลกับเจ้าของเขาไปดูว่าที่ทางอะไรยังไงเนาะให้ดูสภาพเพราะว่าอันนี้คือบรรยากาศแบบบ้านนอกเลยแล้วก็บรรยากาศของฟาร์มเนาะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าได้อยู่ตรงนี้จริงให้ทุกคนสังเกตว่าบ้านนอกขนาดไหนเนาะแล้วก็ต้องจัดการอะไรอีกเยอะแล้วก็เขามีบอกว่าเป็นฟาร์มแกะด้วยรอดูนะมีทางเข้าอันนี้คือเป็นที่ส่วนตัวแล้วแล้วก็เข้าไปหลายรั้วมากแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นฟาร์มแกะเมื่อก่อนเขามีทำเป็นฟาร์มหมาด้วยแต่ว่าคือดูแลไม่ไหวก็จะเหลือแต่ฟาร์มแกะอย่างเดียวบ้าน บ้านขแมร บ้านขแมรไหมเนี่ยน้องแกะเต็มเลยมีเรื่องสนุกสนุกรอเราอยู่โอ้แกะอ้วนๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่ดินน่ะมันจะเป็นแบบน้ำขังเนาะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันจะฝนตกเกือบทุกวันอะไรเงี้ยเออ
ดียูนิคอร์นลูกยูนิคอร์นเฮลLet's go. I'm scared. Go, 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 go. Huh? Go. Ah, more coming, more coming. ไปละ กลัวตัวใหญ่กลัวไปละไปละเดี๋ยวจะให้ได้เห็นน้องแกะทุกวันนะให้เพื่อนๆเดากันมาดูเนาะว่าที่ตรงเนี้ยจะเป็นที่สำหรับแม่กับพี่ไมเคิลจะย้ายมาอยู่ไหมเพราะว่าเราต้องมีการคุยกับเจ้าของแล้วก็มาดูว่าเราชอบที่จะอยู่ตรงนี้ไหมกองอันนี้ก็คือเป็นทรายรอกลบที่ประมาณนั้นก็ลองเดากันเข้ามาดูเนาะงานใหญ่รออยู่แล้วก็ดินค่อนข้างแฉะมากๆไม่รู้ว่าซ้ายมือใช่ไหมอยู่บ้านใหม่ไม่รู้ใช่ไหมแต่คิดว่าใช่ถ่ายดูก่อนถ่ายดูความรกก่อนแล้วก็งานอีกเยอะแยะรออยู่ดินค่อนข้างจะเฉอะแฉะมากเนาะแล้วก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยแต่ทำไมยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะเอาน้องแกะไปไว้ตรงไหนนะแล้วก็อันเนี้ยด้านหลังเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านหลังคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นบ้านใหม่ของเราเนาะอยู่ตามมีตามเกิดนะไปกันเลยค่ะไปดูสภาพตรงนี้จะไม่เชิงเป็นบ้านเนาะจะเรียกเป็นคาราวานมากกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาทำเป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็พี่ไมเคิลกับเจ้าของเขาคุยกันอยู่แล้วก็เขามีการแพลนว่าจะทำอะไรให้เราบ้างเนาะคือสภาพนะคุณแม่อยากเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ดูเพราะว่าถ้าเราได้ย้ายมาอยู่จริงอะไรนี้เนาะก็รอดูว่าตอนก่อนกับตอนภายหลังเนาะสภาพจะเป็นยังไงหลังจากที่คนย้ายมาอยู่จริงอะไรนี้อันนี้พี่ไมเคิลเนาะเนื่องจากว่าแบบหน้าต่างแล้วก็แสงมาเยอะพี่ไมเคิลก็แบบอยากให้ขแมได้ทำห้องเนี้ยเป็นห้องครัวไว้ทำคลิปถ่ายคลิปลง YouTube เอามาฝากเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เจ้าของเขาน่ารักมากนะคือเขาพยายามช่วยเราเต็มที่นะเนี่ยค่ะแล้วก็ห้องแต่ละห้องมีจัดสัดส่วนเนาะคือมันไม่ได้เป็นบ้านนะแต่ว่าคือก็อยู่ได้เนาะแล้วก็พี่ไมเคิลกับแม่ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องได้อยู่บ้านดีๆนะขอแค่ได้มีที่สำหรับลงน้องปลาน้องเป็ดแล้วก็น้องไก่รวมถึงน้องแมวด้วยเนาะWhere to put the toilet? The income. Where to? That we'll probably go there. Yeah. So the bedroom there. Uh-huh. That is the bathroom and the toilet. Yeah. This you could have as just like a bit of. 1 second. Look like this one is the toilet before. Might have been, but you can move this stuff around wherever you want. Yeah. That's the nice thing about it.So you can use this one for bedroom because when you work, it's very loud to me like that. Yeah, exactly. So you've got the one thing far as possible away from the other thing, yeah? Uh-huh. And I don't need much space. I just need to be able to put a couple of monitors on it. You will need much space for your book. Yeah, but that's can go along here, can't it? Okay. And then you could have this bit, look.Probably like your racks where you put your food and your different bits, yeah. So that you don't have to. I mean, you probably have some of it in here anyway. But I'm just thinking you've got all the view then. ให้เพื่อนๆลองเดากันเข้ามาดูเนาะว่าคุณแม่กับพี่ไมเคิลตกลงที่จะอยู่ตรงนั้นไหมอันนี้ถ่ายบรรยากาศรุ้งกินน้ำให้ดูเป็นวันดีๆวันเริ่มต้นดีๆของพวกเรานั่นเองแล้วก็ขากลับเนาะเก็บ
บรรยากาศแวะกินอาหารข้างทางก็คือซื้อแล้วก็ขึ้นไปนั่งกินบนรถเนาะก็ยังระมัดระวังเรื่องโควิดอยู่ด้วยเช่นกันเนาะก็บรรยากาศโควิดที่อังกฤษแล้วก็ผู้คนก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ลองเดากันเข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจให้ขแมกกับพี่ไมเคิลให้เราได้ผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันเนาะไม่มีใครอยากย้ายบ้านนะถ้าไม่จำเป็นแล้วก็เข้าของเรายิ่งเยอะแบบนี้มันก็จะยุ่งยากเนาะยุ่งยากแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆรออยู่นั่นเองสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้เดี๋ยวแม่จะมีเรื่องสนุกๆมาฝากอีกเช่นเคยไว้เจอกันกับแม่ในคลิปหน้าค่ะ